ดิฉันนางสาวดวงวิดาเกตแก้วค่ะเป็นตัวแทนจากจังหวัดกระบี่นะคะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะมีสมาชิกด้วยกัน6คนนะคะโดยเริ่มจากหมู่บ้านแรกนะคะคือหมู่บ้านน้ำรอบนะคะหมู่7ตำบลคีรีวงศ์อำเภอปลายพญาค่ะประวัติหมู่บ้านนะคะมีห้วยน้ำรอบหมู่บ้านก็เลยชื่อว่าหมู่บ้านน้ำรอบนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ผลเสียจากการทำเห็ดฟางค่ะ2นะคะหมู่บ้านสมิทธ์จวนนะคะหมู่2ตำบลดีนุดมอำเภอลำทับค่ะประวัติของหมู่บ้านนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต้องการพื้นที่ทำกินและพื้นที่อยู่อาศัยนะคะจึงมีการถางป่านะคะที่เรียกภาษาใต้ว่าสมิทธ์ป่านะคะสุภิดาสบตาคนฟังด้วยนะคะเดี๋ยวจะทพรว่าได้แล้วก็นะคะแล้วก็สำหรับปัญหาที่พบเนี่ยนะคะกลิ่นเหม็นจากโรงงานปาล์มน้ำมันค่ะแล้วก็โรงงานน้ำยางใกล้ชุมชนนะคะเกษตรกรมีการปลูกปาล์มและยางพารามากค่ะแล้วก็สำหรับหมู่บ้านที่3นะคะหมู่บ้านนาเหนือค่ะหมู่2ตำบลนาเหนือนะคะอำเภออ่าวลึกค่ะสำหรับประวัติหมู่บ้านนะคะอยู่ทางตอนเหนือของทางอำเภออ่าวลึกนะคะก็เลยได้ชื่อว่าหมู่บ้านนาเหนือค่ะปัญหาที่พบนะคะราคาปาล์มและยางนะคะตกต่ำแล้วก็กลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์นะคะสุกรค่ะแล้วก็มีการปลดปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองค่ะสำหรับหมู่บ้านที่3นะคะสำหรับหมู่บ้านที่4นะคะคือหมู่บ้านเขาหัวสิงห์นะคะหมู่1ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพญาค่ะประวัติของหมู่บ้านเนี่ยที่หมู่บ้านเขาหัวสิงห์นะคะจะมีภูเขาเยอะนะคะแล้วก็มันจะมีภูเขาลูกนึงที่อยู่คล้ายๆหัวสิงห์ค่ะหัวสิงห์นะคะแล้วก็เลยได้เป็นชื่อว่าบ้านเขาหัวสิงห์ค่ะปัญหาที่พบภายในชุมชนนะคะมีการทำการปลูกปาล์มและยางพารามากค่ะทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีการเลี้ยงสุกรที่ยังไม่ได้ขออนุญาตทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านบริเวณนั้นค่ะแล้วก็หมู่บ้านอ่าวลึกเหนือนะคะหมู่ที่3ตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกค่ะประวัติหมู่บ้านนะคะมีอ่าวแล้วก็เอ่งน้ำที่มีน้ำท่วมตลอดเวลานะคะจึงได้ชื่อว่าอ่าวลึกเหนือค่ะปัญหาที่พบนะคะราคาผลผลิตยางพาราและปั๊มน้ำมันตกต่ำค่ะแล้วก็เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนปั๊มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะหมู่บ้านสุดท้ายนะคะหมู่บ้านบางบอนค่ะหมู่5ตำบลธงไทรทองอำเภอลำทับนะคะประวัติหมู่บ้านนะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นหมู่บ้านบางบอนเนี่ยมีป่าบอนเยอะค่ะแต่หลังช่วงหลังๆเนี่ยได้มีการตัดป่าบอนออกเพื่อจะทำเป็นบ้านที่อยู่อาศัยค่ะทำให้ป่าบอนลดลงนะคะปัญหาที่พบคือปัญหาน้ำเสียจากการทำฟาร์มชำแหละหมูค่ะแล้วก็เกษตรกรมีอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมันและยางพารานะคะส่วนผลสรุปจากทุกๆหมู่บ้านนะคะในอำเภอต่างๆในจังหวัดกระบี่นะคะคือโดยรวมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมีการประกอบอาชีพสวนปาล์มน้ำมันและยางพารานะคะประมาณ 90% ค่ะแล้วก็การทำบริษัทประมาณ 10% นะคะปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือราคาผลผลิตตกต่ำค่ะแล้วก็การส่งกลิ่นเหม็นของฟาร์มปศุสัตว์ค่ะเวลาเหลือไหมคะเวลาเหลืออีก1นาทีค่ะสำหรับของมีประจำจังหวัดกระบี่นะคะมี1นางสาวสุภิดาเกตแก้ว